ก็สวัสดีนะครับผมเป็นแคสเตอร์หน้าใหม่แม่งอีกแล้วฟิลไป5รอบนะครับก็ใครทุกคนอาจจะงงว่าผมพูดเรื่องอะไรคือแคสไปฟิล5รอบรอบแรกมีแต่เสียงไม่มีภาพรอบ2ไม่มีเสียงไม่มีภาพรอบที่5รอบอันนี้เป็นรอบที่5นะครับคือรอบที่4มีเสียงอะไรครบอะไรหมดแล้วแต่ว่าภาพไม่มีแต่รอบนี้มีแน่นอนก็พี่ฟังรู้แล้วก็คลิปนี้เป็นคลิปที่2ของ channel ผมนะครับเป็นซีรีส์เทราเรียใครที่เคยดูเทราเรียแล้วจากแคสเตอร์ดังๆเขาอาจจะทำสนุกกว่าผมก็ได้นี่ก็แน่นอนทำสนุกกว่าแน่นอนนะผมก็อยากแคสเกมนะก็เป็นเกมเมอร์คนนึงอยากแคสเกมเมอร์ธรรมดาคนนึงไงเราก็อยากแคสอยากทำไปในทางนั้นไงใส่ฝันว่าอยากเป็นแคสเตอร์อยู่แล้วไงต้องพยายามไงถึงช่วงแรกจะไม่สนุกก็ขอประทานโทษต่ออะไรวะก็ขอประทานโทษคนดูด้วยนะครับมีอะไรอยากให้แก้ก็บอกได้นะบอกเลยแล้วว่าใครมาด้วยเนี่ยอ๋อนี่แขกที่รับเชิญคลิปที่แล้วบอกคลิปเฟลที่แล้วบอกว่าแขกไม่รับเชิญก็มาจากแค่เรื่องอะไรแนะนำตัวหน่อยครับเสียงเขาอาจจะเบาไปหน่อยก็ขอประทานโทษนะครับนะพี่ก็พูดให้ดูผมก็มาจากชแนลจักเกิลเกมเมอร์นะครับถ้าชื่อชแนลไปซ้ำกับของใครก็ขอประทานโทษนะครับแล้วทำไมไม่บอกชื่อมาเม้นบอกได้เลยนะครับว่าชื่อ channel ผมไปซ้ำกับ channel คนอื่นผมจะได้เปลี่ยนให้ไม่ซ้ำนะอินโทรก็ยังไม่มีนะครับทำไม่เป็น นั่นแหละทำยังไม่เป็น ก็ช่วงแรกก็อาจจะติดขัดนะครับจะว่าอะไรกันเลยนะก็ได้แอบเล่นไปก่อนแล้วตามคลิปที่ทำฟิลไปก็ยังไม่มีอะไรมากนะครับไม่ต้องแอบเล่นหรอกไม่ต้องหน่อยแล้วเล่นไปแล้วเล่นไปแล้วนั่นแหละเล่นไปแล้วก็ทำฟิลไปหลายคลิปนะครับก็เลยเท่าที่เห็นเนี่ยไปประมาณนี้แล้วต้องขอประทานโทษด้วยยังไม่มีอะไรมากหรอกไม่ต้องกังวลไปนะครับคือซีรีส์ที่ผมจะทำเนี่ยคือกะว่าจะไปเปิดดันเจียนโกเลมคือถ้าเปิดดันเจียนจังเกิลเนี่ยที่อยู่จังเกิลเนี่ยหลายคนก็อาจจะรู้จักแล้วซึ่งแต่ละดันเจียนมันเข้าไปได้ง่ายๆไงแต่ว่าดันเจียนจังเกิลเนี่ยมันจะมีดันเจียนลับที่มีโกเลมใช่ไหมมันต้องไปหากุญแจมาซึ่งกุญแจมันหายากมากสำหรับผมคือไม่รู้วิธีหาเลยไงก็เลยกะว่าจะเป็นดันเจียนสุดท้ายเพื่อจะปิดซีรีส์ซึ่งผมจะไปลุยดันเจียนบอสอื่นก่อนจนเหลือไว้ดันเจียนสุดท้ายคือดันเจียนโกเลมแล้วจะใช้ดันเจียนโกเลมนั่นแหละเป็นปิดซีรีส์คือจบซีรีส์แล้วรอดูเกมต่อไปนะครับเสียงเริ่มไม่มาแล้วลืมรู้แล้วว่านะแค่เกมทำไมเขาถึงบอกว่าถึงบ่นว่าเจ็บคออะไรกันแม่งเริ่มรู้สึกปวดคอแล้วเนี่ยหยุดเงียบอีกแล้วจะร้องไห้นึกว่าแอบเงียบนึกว่าโดนท่านแม่เรียกตัวอาจจะโดนเรียกโอเคเช้าแล้วลงมาขุดเมืองช่วยพี่หน่อยเร็วก็ช่วงแรกพาร์ทแรกกว่าจะน่าเบื่อหน่อยครับต้องรอประดานโดนอีกทีทานโทษกี่ครั้งแล้วเนี่ยแมงกะพรุนไปใกล้ยังไม่อยากกินไปใกล้เออแมงกะพรุนกินได้ไหมเนี่ยกินได้ไหมวะเอาหยุดไม่ช็อตหยุดเจนเย็นเมื่อกี้ช็อตเอ้ยเมื่อกี้ช็อตแมงจอกเมื่อกี้หยุดเฉยเลยเมื่อกี้มันช็อตจริงดังมาก
นะแขกที่ได้รับเชิญมาเขาไม่ค่อยดีนะครับก็หายแล้วดังกว่าเดิมอีกรู้สึกว่าได้ยินดีขึ้นอ่ะต้องขอว่าต้องขอประทานอภัยนั่นแหละถ้าไม้แบบแปรรูปแล้วคือไม้ที่ตัดมาแล้วอะใช้พิกแอคแต่ถ้าไม้ยังเป็นต้นอยู่อะใช้ขวานน้ำเยอะไปไหนเนี่ยขุดเหมืองใต้น้ำนอด้านซ้ายมีไส้เดือนนะครับกำลังกระดึบกระดึบไปเลยนอจะงออะไรเยอะ รู้สึกติดคำแต่ละคำรู้สึกติดมากไม่ก็เอาไว้ก็นะนั่นแหละรู้สึกติดมาตั้งนานแล้วแหละถ้ารำคาญก็บอกได้นะครับคนที่ดูบอกได้ผมจะแก้นิสัยให้ถ้าคลิปไม่ค่อยดีขาดตรงไหนอยากให้แก้ตรงไหนก็บอกกันได้นะครับเป็นมิตรมาก็เป็นมิตรกับนะถ้าด่ามาผมก็ไม่สนใจนะลบคอมเมนต์จบถ้าก็ลบคอมเมนต์ไม่แบนไงไม่คิดจะทำแล้วไงอยากให้เขาดูไงถ้าเขาไม่ชอบคลิปเราเขามาดูเขามาด่าเราอะไรเราก็ให้เขาดูทำแบบนั้นต่อไปเรื่อยจนกว่าเขาจะรู้สึกตัวว่าทำไปก็ไม่ได้ช่วยให้เรารู้สึกมันก็ไม่ได้ช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นเพราะเราจะฟังคำพูดของคนที่เป็นมิตรกับเราเท่านั้นที่หวังดีกับเราเท่านั้นคนที่ไม่หวังดีพูดมายังไงก็จะขอนิ่งเฉยอยู่ต่อไปนะ แม่งเหมือนจะพูดเหมือนจะพูดให้คนดูบางไลน์ที่ไม่ชอบผมนะเสียงก็ออกใจคล้ายๆเด็กหัวเกียนไม่เด็กอ่ะแม่งจะขึ้นมอปลายแล้วเนี่ยอายุก็เป็นเพียงแค่ตัวเลขนะครับนะอายุเป็นแค่ตัวเลขที่เป็นแค่ตัวหนังสือถ้าขึ้นเลข2ก็อยากจะร้องไห้นะเลข2ตามหน้ารู้สึกอยากจะร้องไห้ไม่เลข2ไม่เท่าไหร่เลข3นี่ไม่ไหวโอ้เลข3นี่ไม่ไหวจริงๆเลยเหรอกรีนสรามเสียงหนูจริงเหรอเมื่อกี้ได้ยินเสียงหนูได้ยินได้ไงได้ยินอีกกี่เมื่อกี้ร้องจี๊ดเมื่อกี้จริงอ่ะได้ยินจริงไม่ได้ยินพี่พูดหรอกไม่พี่พูดเขาว่าหนูว่าคือหนูโลกในโลกจริงนะนั่นแหละได้ยินจริงเนี่ยบ้านหนูไม่ได้ร้องเลยนะมันวิ่งผ่านแบบเฮ้ยหรือว่าได้ยินในเกมอ่ะอันนี้สงสัยได้ยินในเกมแม่งเมื่อกี้แม่งร้อนน่ะร้อนจริงรู้สึกว่าคลิปเฟลจะรู้สึกว่าเฟลอีกแล้วอยากจะร้องไห้ความพิงมองมากกว่าพิงมองอะไรก็ไม่เฮ้ยพี่ปรับเวลาการนอนตัวเองแล้วแต่ก่อนพี่ไม่นอนไงตอนกลางคืนพี่ยังไม่นอนแต่เดี๋ยวนี้นอนแล้วอาจจะนอนประมาณ5ทุ่มเที่ยงคืนพวกเนี้ยคงไม่เกินขนาดนั้นหรอกมั้งถ้าจะเกินก็เดี๋ยว4ทุ่มโอเคบอกด้วยถ้าได้จะไปนอนที่ได้ปิดคลิปเลยโอ้สลามใจเย็นโอ้ลามใจเย็นกลับบ้านดีกว่าตอนนี้กี่ทุ่มละเอ้ยตอนนี้กี่พี่ไม่เท่าไหร่นาฬิกาไม่ได้อยู่ที่มือพี่ถ้ามันอยู่พี่จะได้ดู
ตินิสัยดูนาฬิกานาฬิกาข้อมือตินิสัยดูมากถ้าไม่มีจะรู้สึกว่าขาดอะไรในชีวิตไปเลยแต่ก่อนไม่ติดเดี๋ยวนี้งอมแงมติดแบบอ๋อมีอะไรให้คิดหน่อยก็จะดูนาฬิกาข้อมือไปเลยเอายุดจะขุดเมืองเลยโอเคกำลังขึ้นไปเรียกพอดีฆ่าแมงกะพรุนมันจะได้เป็นคล้ายๆแท่งไม่รู้อ่ะที่เขาชอบขายในงานวัดอ่ะแท่งไฟได้น้ำสีเหลืองนี่อะไรไม่รู้น้ำโคลนมั้งมันอยู่ลึกแล้วไงนี่เราขุดลงมาลึกแล้วเนี่ยโหเสียงเพลงในเกมแบบคลาสสิกมากตีลิขสิทธิ์เปล่าเฮ้ยบักว้าดีเหมือนกันดีเหมือนกันถ้าวักก็ดีเหมือนกันเย้ไอ้แร่พี่ขอเดี๋ยวจะไปทำแอนวิวไอ้แร่นี้ทำแอนวิวได้หรือเปล่าที่เล่นเทเลียเนี่ยเห็นขุดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเล่นเป็นหมดนะครับยังไม่รู้เลยว่าหนอนทำอะไรได้เรื่องง่ายๆยังไม่รู้เลยอยากไปนอนในน้ำก็ไม่บอกไม่มีเกมนี้ปลาที่กัดก็น่าจะมีแต่ปิรันย่าแต่ว่ามันน่าจะว่ายขึ้นมาแล้วไม่ใช่เหรอพ่อแม่พี่ก็ไปนอนละนะก็ channel ผมก็จะยังไม่ขอแคสเกมเฮอร์เลอร์นะครับกะว่าถ้าครบ100ซับปุ๊บจะถึงจะแคสนะ100ซับเลยเหรอเอ้ยกะไว้ต้นแรกก่อนไงดีละจาก100ซับก็เป็น150 150ทีละนิดไง200ก็นิดๆๆไปถึง 1,000ถ้าเราไม่แคสเกมเฮอร์เลอร์บ่อยๆก็เขาอาจจะไม่ชอบก็ได้นะเขาอาจจะไม่ชอบเราก็ได้นะแต่ว่าจะขอไม่แคสเกมเฮอร์เลอร์ที่น่ากลัวเกินไปเพราะว่าผมแคสเกมตอนกลางคืนแถมอยู่ในห้องคนเดียวด้วย อย่าพูดถึงมันเลยโคตรกลัวยิ่งไม่มีเพื่อนคุยยิ่งแล้วใหญ่อะถ้าผมแคสเกมเฮอร์เลอร์แล้วไม่มีเสียงกรี๊ดนะคือกำลังเหลือแบบไปเลยถ้าตัวแกจริงผมจะไปเลยเงียบไปเลยแบบพูดอะไรไม่ออกละค้างไปเลยเหมือนเราเปิดโปรแกรมแบบแล้วมันnot recordingแหละอารมณ์ประมาณนั้นเฮ้ยจริงนะแถมตอนกลางคืนน่ะกรี๊ดไม่ออกด้วยแม่งกูเป็นผู้ชายกรี๊ดไม่ออกไม่เคยกรี๊ดเลยซ้ำเงียบเลยสาวดุนใครสาวดุนไม่ทราบเองแหละถ้าเทียบกับแต่ก่อนแม่งเสียงยุดเหมือนผู้หญิงมากกว่าแต่ถ้าเดี๋ยวนี้เหมือนจะเป็นแมนขึ้นมานิดหน่อยนะไม่มีจุดหมายพาร์ทแรกก็น่าเบื่อแล้วไม่มีจุดหมายต้องขออภัยทานโทษด้วยอาจจะแคสไม่สนุกเพราะผมยังเป็นมือใหม่อยู่แคสไม่สนุกยังไงก็อยากให้แก้ตรงไหนก็บอกได้นะครับนะหวังว่าคงไม่เฟลอีกรอบหรอกนะอยากจะร้องไห้ไอ้แบกไปยังไงอ๋องั้นก็